สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับเบรกนี้ต้องบอกว่ากลับมารับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเนี่ยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักบั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมาให้พี่กิ้งย้ำอีกทีแจกกล่องนะครับก็เป็นการแจกกล่องนะครับก็เป็นกล่องยกหัวฉีด2กราฟสำหรับรถ1สูบนะครับก็เข้าไปดูในเพจกล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP นะครับว่ามียอดกดไลค์เท่าไหร่นะครับแล้วเอายอดกดไลค์เนี้ยมาส่ง FS ส่ง FS มานะครับแล้วก็วงเล็บไปด้วยว่าท่านจะไปติดตั้งกับรถอะไร Honda กับ Yamaha ซึ่งเป็นปลั๊กตรงรุ่นนั่นเองนะครับจนถึงเบรกสุดท้ายก็คือเบรกที่5นั่นเองนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับเราก็จะมีการสาธิตในการติดตั้งสำหรับกล่องยกหัวฉีดยกกำลัง2หรือ2กราฟนั่นเองนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทั้ง2ท่านในการทดสอบก่อนนะครับแล้วก็ใส่แล้วทดสอบอีกทีนึงดูความแตกต่างครับผมแล้วขี่ดูว่ามันแรงขึ้นติดมือขึ้นจริงไหมประมาณไหนก็บอกให้เรียกรถที่125ของทีมงานนี่แหละก็บอกให้เรียกกล่องกราฟครับผมกล่องกราฟนะฮะกราฟ2กราฟ2กราฟเออนะนี่กล่อง2กราฟโกอินเตอร์ได้มันก็ดีนะพี่กิ๊งโกไปแล้วครับโกไปเกาหลีแล้วครับไปเกาหลีโหเป็นไงล่ะเกาหลีไปทำดั้งมาไปทำดั้งไปเสริมคานมาเสริมคานเพราะยังไม่จบนะครับมาต่อดีกว่าครับรับสายนะครับที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะสนใจคีเวครับซุปเปอร์ไลท์200Sแต่ไม่เห็นอัปเดตตัวซุปเปอร์ไลท์เป็นตัวช็อปเปอร์ขนาดเล็กนะครับคล้ายๆกับแพนทอมทรงคูเซอร์คล้ายๆแพนทอมมาแล้วก็หายจริงไม่อัปเดตเพราะฉะนั้นไม่ได้อัปเดตครับก็คือไม่อัปเดตตั้งแต่ฮะก็หายมันไม่มีตัวใหม่เข้ามาท่านเองก็คือตัวนี้เขายังมีขายอยู่ขายอยู่ครับแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะของคีเวย์มีกลุ่มคนที่ใช้อยู่เยอะใช้เยอะมากผมเคยไปงานทริปมีอะไรอยู่เคยไปคลับของตัวคีเวย์ตัวเนี้ยครับโหเกือบ30-40คันเยอะนะฮะเยอะในกลุ่มเขาอะฮะขายดีเขาเยอะเลยแหละขี่สนุกด้วยไม่ใช่30-40คันทั้งประเทศนะในจังหวัดนั้นน่ะมี30ถือว่าเยอะมากนะจังหวัดแต่จังหวัดนะใช่นะครับถือว่าเป็นรุ่นนึงที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขับขี่ดีทีเดียวใช่ครับรูปทรงก็ดูสวยดีแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้อ๋อเขาคิดว่าทำไมไม่มีอัปเดตไม่มีออลนิวอะไรพวกนี้ยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาเพราะมันก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะมีรุ่นใหม่ออกมาไหมตัวนี้เนี่ยตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยเขาบอกว่าเน้นคนซ้อนด้วยนะเพราะว่าเบาะของคนซ้อนเนี่ยจะมีลักษณะหนาทำให้เขาเรียกอะไรทำให้นั่งสบายนั่งสบายใช่ไหมคือถ้าขี่สบายแล้วนั่งก็ต้องซ้อนก็สบายด้วยใช่ไหมไม่ใช่อย่างรถพี่บอมเออเหมาะที่ซ้อนไม่มีเบาะซ้อนเบาะซ้อนไปคนเดียวเห็นแก่ตัวให้นั่งซี่ตามใบอามินเอสเข้ามาแบบแจ้งให้เรากระจ่างขึ้นเขาบอกว่ารถโอนนอกสันนิษฐานได้เลยครับว่าเป็นรถผิดกฎหมายมันยังสับสนเขาคำว่าโอนนอกตรวจนอกอะไรอย่างเงี้ยโอนลอยเรายังสับสนอยู่ไม่สามารถโอนในขนส่งได้ครับอ๋อนี่ไงครับช่วยตอบช่วยตอบเราขอบคุณมากครับนี่แหละก็มันไม่ถูกต้องแน่นอนแหละจริงๆชื่อก็บอกแล้วถ้าไปโอนนอกโอนนอกมันโอนที่ไหนมันต้องโอนในขนส่งยังไงก็การโอนรถเนี่ยนะมันต้องเป็นการโอนเปลี่ยนมือเปลี่ยนชื่อนะเพราะนั้นมันต้องโอนโดยเจ้าที่ขนส่งถึงมีการตรวจสภาพมีการเซ็นรับรองมีการประทับตราที่เล่มใช่นะครับมีการเซ็นรับรองโดยเจ้าหน้าที่ขนส่งถูกกฎหมายอ่ะถูกกฎหมายอ่ะคำว่าโอนนอกของผมไม่นับเคยได้ยินแต่ว่าแต่ว่าโอนนอกเนี่ยก็เหมือนว่ามีร้านมีที่เขารับทำพอรับทำปุ๊บเขาก็จะมีการซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยไอ้รับทำหมายถึงว่าเขาก็ไปโอนที่ขนส่งอยู่ดีถูกต้องไงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเองเราไม่ต้องไปเองและเราก็ไม่ต้องเอารถไปครับเพียงแต่เอาเล่มไปนั่นคือการโอนนอกคือรถที่ผิดกฎหมายนั่นแหละใจตังนี่เลยที่ไม่ถูกต้องอ่ะก็ที่ผมบอกแหละท่อดังอะไรก็ว่าไปเขาก็ไปหาวิธีตรวจสภาพโดยไม่ต้องเอารถไปเข้าใจอยู่แล้วเสียตังเป็นมันประมาณนั้นครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาให้ความรู้ขอบคุณมากประมาณนี้อยากได้รถออโต้เครื่องประมาณ150ซีซีอยากได้แนวอะไรครับแนวนอนแนวตั้ง
แนวเฉียงแนวสปอร์ตเท่ๆรุ่นใหม่คิดว่าตัวไหนโดนสุดครับนี่ไงก็นี่ไงแอร์ล็อกนี่เลยครับโดนใจสุดเลยสปอร์ตสปอร์ตสุดๆเลยตัวเนี้ยสปอร์ตด้วยออโต้ด้วย150 cc 150 cc ตรงโจทย์เป๊ะ155 155เกินไปอีก5ใช่นะครับแถมให้รู้จักกันแถมให้รู้จักกันราคานี่ไม่บอกผ่านเลยนะไม่บอกก็ต้องบอกว่าเป็นออโต้รุ่นเดียวที่มันดูแล้วสปอร์ตที่สุดนะตอนนี้เท่ที่สุดด้วยก็เอาดูแต่ท้ายนี่เห็นแล้วเป็นอะไรอาวันอาวันเลยนะครับจมึกละไม้คล้ายคลึงกับรถสปอร์ตรุ่นพี่อาวันครับแล้วก็ในเรื่องของสรีระต่างๆเนี่ยออกรูปแบบมาค่อนข้างสปอร์ตแล้วแหละนะครับเพราะเครื่องยนต์ก็155 cc ตอบโจทย์ที่บอกมาเลยทั้งออโตเมติกเครื่อง150แบบสปอร์ตตรงเป๊ะเลยฮะโดนสุดเลยครับโดนสุดชั่วโมงนี้แหละฮะต้องยกให้เขาเลยฮะแอร์เชื่อว่าต่อไปด้วยน่าจะออกมาอีกเยอะเดี๋ยวจะได้เห็นกันเกลื่อนถนนแทนที่ PC ตอนนี้เริ่มกระจายสายสายแว้นน่ะคิดว่านะฮะเชื่อดิ PC ก็เริ่มดรอปแล้วพอเริ่มดรอปปุ๊บเดี๋ยวแอร์ร็อกจะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้เดี๋ยวดูเนี่ยว่า Honda เขาจะแก้เกมกันยังไงกันอีกทีนึงนะครับนะ Finance มายึดรถที่บริษัทไปแต่ผมเป็นคนเซ็นมอบแทนจะอะไรครับมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมครับอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะฮะเพราะว่าจริงๆไม่น่าไปยุ่งกับเขาครับปัญหาเรื่องกฎหมายไม่มีเซ็นมอบแปลว่าอะไรเขามายึดรถแต่ผมไม่อยู่เจ้าของรถไม่อยู่พี่ช่วยเซ็นหน่อยผมจะเอายึดรถคันนี้ไปพี่ก็อุตริเซ็นให้บอกว่าไม่เป็นไรครับผมเซ็นให้ก็ได้ป้าบเอารถไปเลยผมก็มาเจอพี่บอมทำพี่บอมทำอย่างนี้อาจจะมีเรื่องชกต่อยหรืออาจจะมีเรื่องบาดหมางกันอันนี้ก็เคยมีปัญหากันนะเมื่อก่อนใช่ป่ะจริงแต่จริงคนที่เดือดร้อนจริงคือคนที่เซ็นค้ำเซ็นค้ำเซ็นค้ำตอนที่จัดนะครับใช่ครับอันนั้นเดือดร้อนด้วยกฎหมายอันนั้นรำเรื่องกฎหมายเรื่องการสมมติว่าเขารถไปแล้วขายทอดตลาดแล้วมันไม่ได้มูลค่ากลับขึ้นมาที่เขาคุ้มไฟแนนซ์นะเขาก็ฟ้องกลับมาถ้าเอาเงินส่วนที่ขาดไปใช่แต่ถ้าเซ็นมอบรถในการยึดรถอนุญาตให้เขาเอารถไปอาจจะมีในเรื่องของส่วนตัวมากกว่าใช่ใช่นะครับมันจะทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของอาจจะเสียดายด้วยโอ้โหไม่น่าเลยทำไมไม่รอผมก่อนเดี๋ยวผมจะได้เคลียร์ประกันไอ้เคลียร์ไฟแนนซ์ขาดกี่งวด2งวดพอดีผมเงินผมมาพอดีอ้าวรถผมหายไปแล้วผมออกไปกดตังค์กลับมาอ้าวไอ้นี่เซ็นหน่อยแล้วสวยอีกก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของทะเลาะความสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์กันกฎหมายไม่มีตรงนี้ไม่มีเรื่องกฎหมายนะครับครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปนะครับเพจกล่อง GLP มียอดกดไลค์ 28,118 คนโอ้ขึ้นใหม่แล้วพี่ขึ้นใหม่แล้วนะครับเรื่อยๆครับใส่ Honda Yamaha โอ้โหแสดงมี2คันมี2คันเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเอาต้องถ้าระดมได้ก็จะให้ไป1กล่องแล้วกันแล้วจะใส่อะไรก็ว่ากันไปเลือกใส่ไปเลือกใส่อันนี้คือมันใส่ได้หมดทั้งหมด2คันไงใช่ไหมน่าจะมี2คันอ่ะนะครับมาดู SS นะครับพอดี Sonic ใส่กล่องไฟ CBR 150ครับเกียร์1 2 3 4ขึ้นเร็วพอมา56ยอันเหรอมันห้อยครับทำไมใส่กล่อง CB แล้วรถมันถึงห้อยเกียร์56ใส่ไอ้กล่อง CB ก็จริงๆแล้วไอ้กล่อง CB เนี่ย CB 150ก็เหมือนกับกล่อง Sonic แหละครับครับก็คือมีการตัดรอบเหมือนกันนะครับคราวนี้ไอ้การที่มันห้อยเพราะอะไรเพราะไฟเนี่ยมันโหลดลงมาอ่อนนะครับพออ่อนปุ๊บเนี่ยยัดเกียร์ไปปุ๊บเนี่ยจะห้อยทันทีเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้กล่อง NSR มาแปลงใส่กันนะครับถ้าเป็นรถ Sonic รุ่นเก่านะครับก็เอากล่องไฟ NSR 2ตามาใส่เสร็จแล้วนะครับกับแม่เหล็กจันไฟกับแม่เหล็กพันเซอร์นะครับคันนี้ก็จะใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Sonic รุ่นใหม่นะครับไม่ต้องกับพันเซอร์เอากล่องมาเสียบปักได้เลยอาจจะสตาร์ทเท้ามันดีดขาเพราะไฟมันแก่เราต้องเจียแถบแม่เหล็กนะครับให้ประมาณสัก10มิลออกไปคันนี้มันจะสตาร์ทติดง่ายขึ้นนะครับมันถึงจะช่วยได้ใส่โซนิกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็ทำอยู่เพราะว่าเคยเอากล่อง CB มาใส่พอใส่ไปปุ๊บพอยัดเกียร์ไปปุ๊บป๊าบพอยัดไปปุ๊บมันห้อยๆลงมาบวกกับว่าเราลงสเตอร์อะไรด้วยอ้าวอย่างนี้ต้องเจียฝั่งไหนเจียฝั่งด้านหน้าหรือด้านหลังฝั่งด้านหน้าครับฝั่งด้านหน้าคือมันจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแถบเป็นแถบนูนเป็นแถบขึ้นมาเป็นการไปนูนขึ้นมาหน่อยมาแล้วก็เจียออกไปจะให้สตาร์ทติดได้ง่ายขึ้น10มิล10มิลประมาณนะครับแล้วตัวพันเซอร์ต้องมายุ่งอะไรไหมพันเซอร์ไม่ต้องยุ่งครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเราต้องไปยุ่งกับแม่เหล็กแม่เหล็กมันจะมีบวกมีลบแล้วก็กลับเอาซะแล้วก็ปลั๊กทุกอย่างเนี่ยตรงสีตรงรุ่นใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ CB 150อยู่ถ้ามันห้อยจริงๆอ่ะเราไปดูเรื่องของสเตอร์ก่อนดีกว่าว่าสเตอร์เราลงมาเล็กหรือเปล่าถ้าเล็กเราเพิ่มไหมสักฟัน2ฟันดูซิว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคก็ใช้ CB 150เลยก็ได้แค่อาการท้ายห้อยไปครับประมาณนั้นนะประมาณนี้ GLP มียอดกด
โป้งกดโป้งกดไลค์กดโป้งครับนะครับ 28,118 คนครับใส่ยามาฮ่ายามาฮ่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ไปนะฮะติดตั้งไปแล้วยังไงนะฮะติดตั้งแล้วดีไม่ดีนะฮะก็มานะพูดคุยกันมารายงานผลด้วยรายงานด้วยนะครับอยากจะรู้นะครับอยากจะรู้นะครับเพื่อนๆคนอื่นที่อยากจะใส่ได้รู้ว่าบอกได้เลยว่าผลงาน GLP ทำมาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับนะครับคิดค้นเองผลิตเองดูสดๆวันพฤหัสพฤหัสดีกว่าครับติดตามชมนะครับจะมีการรีวิวใส่กับรถสดๆเลยแล้วก็จูนกันสดๆเลยตรงนั้นเลยนะครับนี่มาต่อเลยครับมามีไม่เอ่ยนะครับช่วงนี้ก็เราก็ยังรับสายอยู่นะได้นะครับคนนี้เข้ามาได้เบรกหน้าเบรกหน้าเบรกหน้าแล้วครับเบรกนี้หมดเวลาเดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาในเรื่องของรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ